เราผ่านไปแล้ว20กว่านาทีนะเกือบ25นาทีแล้วเรายังขึ้นตรงเนินนี้ไม่ได้เลยคันเดียวก็ยังไม่ไดเลยเราอาจจะต้องทิ้งช่วงห่างกันนิดนึงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวพอเวลาขึ้นเนี่ยพอเกิดคันหน้าเสียจังหวะนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะปล่อยให้คันหลังหมดด้วยเหมือนสุรชัยขอให้ผมเดินทางปลอดภัยนะครับเทคไปเลยก็ยังเทคไม่ได้โอ้โหแบบตรงนี้ก็แย่แล้วเนี่ยช่วยหน่อยโอ้โหนี่หมดเลยเนี่ยไปขาช่วยไปพอระวังไว้นั่นนะนี่ผมเอาขาช่วยนะเนี่ยถ้าดับนะปอต้องเอาขาแบบต้องเบรกหน้าหลังเลยนะจะยืดไหมวะฮะโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวขอเบรกกันอ้าวเหยียดดับจิบหายละเอาขึ้นที่คันดีกว่าบอไม่ได้โอ้ยนี่เบรกหน้าเบรกหลังเลยนะยอมเสียเวลานิดนึงไม่ได้ขึ้นไม่ได้สตาร์ทก็ไม่ได้สตาร์ทเท้าเวลาลงต้องลงตรงอ่ะโอ้โหเฮ้ยดูดิโอ้โหโอ้โหโอ้โหปอดันดันประคองไว้หน่อยเนี่ยดันอยู่เนี่ยมันไม่อยู่ไงเฮ้ยเบรกไว้เดี๋ยวสตาร์ทให้ตาให้ดีมากโอ้ยหายใจก่อนเดินขึ้นมาก็เหนื่อยแล้วเฮ้ยมันแหนด้วยอ่ะเออดูน้ำมันไม่ลงวะเออไม่แน่น้ำมันจะหมดเลยนะงามไส้เออน้ำมันไม่ลงวะมันแหงนหน้าเลยอ่ะโอ้ยกลับรถต้องค่อยๆยกเบรกไว้นะอย่าปล่อย1 2ปึ๊บอ้าวเบา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 ดับเครื่องเจ๊หนึ่งไว้แป๊บนึงเจ๊หนึ่งไว้ MSN เ
ว้ยมาขวามาหรือปอจะรอข้างบนเดี๋ยวจะขึ้นไม่เหนื่อยนะเติมใช่ไหมตั้งนี้มันก็ติดนะเนี่ยที่ยังไงวะเดี๋ยวขึ้นมามันจะเหี่ยวไม่รู้ดิลองวะล่ะถ้าไปจอดเติมบนได้โอ้ดับโอ้ยีดอ่ะเหลือแค่นี้ตัวเพ่งฮะตัวเพ่งโอ้โหใครเลขไมค์กระจุยเลยโอ้น่าจะคว่ำโอ้โหช่างจัดเข็นนะคาเนินเติมน้ำมันกันคาเนินใส่นี่ก่อนมันเหมือนแบบเวลาน้ำมันมันน้อยนะน้ำมันมันน้อยแล้วมันไม่ลงขบูอืมแล้วก็อันนี้เปิดพี่ต้องอย่างนี้ละเบรกไม่ได้เลยแต่ว่าน้ำมันมันก็มาข้างหลังว่ะมันก็ลิ้นได้นิดเดียวนะเนี่ยไม่เป็นไรอย่าโยกมากนะเดี๋ยวร่วงเดี๋ยวไม่ได้โยกอะไรเลยเพราะน้ำมันมันเอียงข้างหลังมันก็จะออกฝาอยู่แล้วติดปั๊บกระโดดลงมันก็ต้องใช้แผนเดิมมาเราไปตั้งไงจะถือตรงนี้อยู่แล้วเหมือนตำแหน่งไม่ได้ถ้าเราลงกันเลยแล้วไหวไหมสองคนนี้ไม่ไหวป่ะไม่ไหวใช่ไหมไม่มีแรงมันเราต้องเดินยิงขึ้นแล้วก็เหนื่อยงั้นลงใหม่งั้นลงใหม่เดี๋ยวไหลก็ไหลเหมือนเดิมไหมผมทำได้ไหมได้ดีไหมถือว่ากลับมาแล้วเหนื่อยไหมWe'll be right back.
ใช่มันคือล้อตายแหละกลับตรงนั้นเลยไม่ได้ไงกลับตรงนั้นเลยไม่ได้ไงเราผ่านไปแล้ว20กว่านาทีนะเกือบ25นาทีแล้วเรายังขึ้นตรงเนินนี้ไม่ได้เลยคันเดียวก็ยังไม่ได้เดี๋ยวรอเทคอันนี้เราเอาของลงแล้วรถน่าจะเบาน่าจะมาได้ดีกว่าเดิมเออมันเบาขึ้นมันก็ทำให้มีรอบขึ้นโอ้โหสายข้างหลังเยอะแยะเลยเรื่องไปแล้วหนึ่งเหลือเราแล้วทีนี้พอกำลังเอา MSX ขึ้นเนินชันนะครับผมสุดนะครับคนนี้อาจารย์ปอนะครับมันชันมากเอาแล้วเอาแล้วโหเฮ้ยสุดไหวไหมไหวไหมอีกนิดอีกนิดโอ้โหโอ้แทบหมดโอ้ยสุดยอดรอดแล้วหนึ่งเลขหนึ่งสปาร์ควู้เอาเรื่องอยู่โอ้ยชั่วโมงกว่าแล้ว
กลมีเต็นท์หลังคากลางอยู่คันหนึ่งคอนเสิร์ตเดี๋ยวนี้เราจะนั่งฟังเพลงกันตรงนี้ไม่ถามว่ามีอะไรกินเปล่าตรงหมุดเลยเว้ยคัดหมดเลยคัดหมดเลยปล่อยกับสุดอ่ะถึงจะออกมันเลียนี่ไงอยู่ตรงนี้นี่ไงคาเกียร์เตรียมต้มไก่นะครับผมต้มเข้ามาเลยชวนกันต้มใช่ครับมาต้มไก่บนยอดเขาผาตัดนะครับยอดฟังเพลงด้วยที่ลมแรงมากหนาวเนี่ยดูจากเต็นท์นะครับเนี่ยเต็นท์ยังกระพือแบบนั่นอ่ะโอ้ยหนาวจริงมอเตอร์ไซค์จอดอยู่นี่นะครับมันมืดไฟนะดีนะไฟใช่ใครสนใจไฟนะครับอันนั้นเข้าไปติ๊กต็อกพอไปเรื่อยเปื่อยได้ครับผมตะกร้าไว้แล้วมีไฟแล้วก็มีขาตั้งด้วยขาตั้งสำหรับตั้งดีได้แล้วก็ตั้งกับพื้นได้แล้วก็ปักติดได้ด้วยนะครับเท่าไหร่ไม่แพงร้อยกว่าบาทร้อยกว่าบาทไปด้วยนะฮะไม่ใช่ขาไปด้วยสองร้อยบาทของของแต่ชาร์จใช้ USB ครับชาร์จ power bank ได้แล้วผมใส่กระเป๋าใส่อะไรไปง่ายครับใส่มอเตอร์ไซค์โอ้สบายว่างอยู่ได้ยาวเล็กเนี่ยโอ้ง่ายๆนะมีแต่อันนี้มันมีเขาเรียกอะไรแช่งพอไม่เคยกินแล้วพี่เคยกินมันอร่อยเขาล้างมันแล้วนะมันตัวเขาล้างอย่างอร่อยยังไม่มีใบแข็งนะแช่งเดี๋ยวอันนี้คือเราจะพูดในเฟซไม่ได้นะครับในยูทูบได้อยู่พูดไปแล้วไม่ต้องชี้เลยขนาดนั้นโอ้ใหญ่เลยเดี๋ยวมันก็เปื่อยครบหรือยังว่าเราตอนแรกเราไม่นับก่อนบอกว่ากี่อย่างแถวคือพอเราไปซื้อเขาบอกว่าให้ไปซื้อแบบว่าพวกผักต้มไก่อะไรเงี้ยเขาบอกเขารู้เลยโอเคเครื่องต่ำเรานะครับเราไม่มีที่ต่ำแก้ว2อันเดี๋ยวเราใส่ข้างในแล้วก็ได้อ้าวลองดิมันจะไม่แน่นเงี้ยลองไม่ลองไม่รู้จริงๆใส่ในถาดแบนก็ได้นะเดี๋ยวชักแก้วไม่ออกอย่าโนโดเล่นนะโนโดเครื่องต่ำเฮ้ยจริงๆเราเอาแบบไอ้ที่ตะบันหมากได้นะอันนิ้วเอ้าเราเก็บง่ายนะไอ้ตะบันไอ้เนี่ยเราจะลุงลังหน่อยฮะตอนนี้เพราะว่าเราหนาวอยู่ริมได้เสียงกรุบกรอบนะแตกอยู่นะได้กลิ่นมาเลยกลิ่นอะไรกลิ่นไทยดำสวยนี่เดี๋ยวมันดิโอ้ยก็มันห้อยไปแล้วเฮ้ยร้อนร้อนจะปิดฝาเอาแล้วพริกไทยดำทำไงหรือโรยไปเลยเดี๋ยวก่อนดิอ
ไงไฟเห็นไฟคือมองจากกล้องมันไม่แน่นะเมื่อกี้ไฟมันพุ่งออกไปนู่นในดาวคานโอ้โหสุดยอดสว่างทุกอย่างตามเวลาเป๊ะเลยที่เราคำนวณเมื่อกี้นะกล่าวว่า3ทุ่มเขาต้องมาจากที่บ้านเนี่ย2ชั่วโมง3ทุ่มต้องถึงเนี่ย3ทุ่ม2นาทีช้าไป2นาทีสุดจริงนี่ตาแตกสุดยอดเนี่ยของแท้ของแท้ของแท้พอขึ้นมาไม่ใช่ขึ้นมาถามพี่มีพวกขับรถอยู่ข้างล่างเปล่าขึ้นไม่ได้เขาให้มาบอกไงให้มาบอกเนี่ยฮะเรามีไฟเรียกพวกไม่ใช่เรามีไฟเรียกพวกวิบวิบวับวิบวับนะสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหคล้องแคร่คล้องแคร่แน่นอนรอกินไก่อยู่เดี๋ยวคู่สวัสดีครับสวัสดีครับกล่าวสักหน่อยอ่าเลยหมุดเหรอหรือว่าหมุดอย่างนี้มันวัดจากอะไรวะพอดีเมื่อกี้ตอนที่เราขึ้นกันมา2คนนะครับกับข้าวเราน้อยนะเลยสั่งกับข้าวจากข้างล่างขึ้นมาพร้อมแม่ครัวเลยครับผมเดี๋ยวทำนี่กันสับแม่ครัวกันสับวันนี้มีกี่เมนูครับวันนี้มียำปลากระป๋องค่ะยำปลากระป๋องอันนี้แตงอะไรนะครับสุกินนี่ใช่ค่ะเดี๋ยวเราเอากับข้าวเรามาเสิร์ฟคราวนี้สบายแล้วครับอากาศเย็นๆเนี่ยเมื่อกี้กบไฟต้องเรียกว่ากบไฟว่าปิ่นไฟปิ่นไฟปิ่นไฟก็อยู่ได้สักพักนึงออกมาขนาดอีกแล้วเนี่ยออกมาขนาดอีกแล้วครับเดี๋ยวเป็นยานเดี๋ยวไปรถมอเตอร์ไซค์แต่ไก่พวกนี้มันก็เหมือนไก่บ้านเนาะไก่ดำเนาะไก่ดำก็ไก่บ้านไก่ดำก็ไก่บ้านแต่นี่มันดำแบบก็ไม่ได้ดำปิดปีนะถ้าไปซื้อตามห้างเคยซื้อโอ้โหตามปีเลยดำทั้งตัวเนื้อก็ดำแจ๋วนะครับครบแล้วผลไม้เยอะดิยังไม่หมดเลยพวกใบไม้นี่ก็เก็บเอาแถวๆนี้พี่โอใส่ให้มันมีอะไรหน่อยเต็มแล้ว5ทุ่มกว่าแล้วครับก็เดี๋ยว เข้านอนนะครับหนาวจริงไฟหมดแล้วด้วยก็ปอก็เข้านอนเรียบร้อยทุกท่านเรียบร้อยออกจากกองฟืนกองไฟแล้วก็พอเวลาฟืนมันหมดก็อยู่ไม่ได้ลมไงมันหนาวลมนี่ลมพัดตลอดนะครับลมพัดตลอดแต่พอเราเข้าเต็นท์บ้าแล้วก็รูดซิปปิดคอยังชั่วเดี๋ยวก็นี่นอนกันอย่างนี้ดีกว่านะครับมีผ้าบางๆปูมีหมอนอิฐนะครับแล้วก็เดี๋ยวนอนถุงนอนนะอุปกรณ์ต่างๆก็เอามาไว้ข้างในหมดแล้วครับเรื่องสิ่งของมีค่านะจากนี้ไปก็น่าจะนอนอยู่โล่งๆในพวกนี้แดดเปรี้ยงแน่เลยขอนอนพักเอาแรงเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะครับผมราตรีสวัสดิ์บ๊ายบายเจอกันตอนเช้านะครับดูซิว่ามันจะสวยแค่ไหน
โอ้ยไม่ไหวแล้วหนาวนอนนอนสวัสดีตอนเช้าครับทุกท่านโอ้โหที่นี่ผ่าตัดตอนเช้าป้าอาทิตย์ขึ้นแล้วสวัสดีครับโอ้ยเมื่อคืนคอนเสิร์ตเขาเลิกกันกี่โมงนะฮะตีสามเหมือนกันผมรู้สึกว่าตีสามเนี่ยเปิดมาดูนาฬิกาเฮ้ยยังได้ยินเสียงก็แก๊กก็แก๊กอยู่เลยร้อยกว่านั้นเหรอโอ้โหจะส่งโอ้โหสุดยอดเลยยังสวยตัวยังไงปอหลับตอนไหนไม่รู้เลยหือเมื่อวานเหมือนเร็วมากหลับตอนไหนไม่รู้เลยเมื่อวานเหมือนหลับเร็วมากจะมีใครรู้แล้วว่าหลับตอนไหนหัวถึงหมอนปุ๊บแล้วก็ปุ๊บเลยอุ่นดีนะอุ่นเนี่ยวันนี้อุ่นไม่เหมือนคืนก่อนหนาวกว่านอนนะลงทางนี้ใกล้กว่าฮะลงทางนั้นใกล้กว่าอ๋อดีเลยงั้นเดี๋ยวฝากลงไปซื้อกาแฟให้หน่อยครับได้โอ้โหนี่บรรยากาศผ่าตัดตอนเช้าๆนะครับที่สุพรรณอันนะแรงสุดยอดเลยครับอันนี้ตอนปีใหม่มงแน่เลยใช่เขามาทำไมกันนะปีใหม่มงจุดฉลองกันเลยฉลองขึ้นมาข้างบนเนี่ยนะใช่แล้วรถขนพองขนผักแหลกขึ้นมาแล้วก็มานอนกินกันเสร็จแล้วก็นอนแม่งเออเสือนอนเลยครับไม่มีเต็นท์ไม่มีเต็นท์เขาก็เคยอยู่อุณหภูมิต่ำสุดคือติดลบสมัยปี224 26 29มันอะไรเว้ยสายยางรถน้ำผักอ่ะเป็นน้ำแข็งหมดเลยรอตอนเช้ามาสตาร์ทไออะไรเครื่องคูเปอร์ต้าต้องเอาฟางไปสุ่มข้างล่างอ่างน้ำมันเครื่องแล้วก็เผาโอ้โหสมัยนั้นติดลบปีมั้งหนึ่งมั้งสองแต่สมัยนี้มันไม่ติดแล้วมั้งไม่มีแล้วสมัยนี้ก็มีไหมมีก็ถ้าเบิกอะลบสองสามโอ้ขนาดสายยางยังน้ำเป็นน้ำแข็งเลยน้ำแข็งอย่างนี้ถ้าสมมติว่าเราไปฉีดเราต้องเด็ดใช่ไหมฮะ ไม่เคยเจอแบบว่าติดลบสักทีผมเคยแค่แบบสักประมาณ 3-4 เนี่ยจะตายแล้วดอยอินทนนท์หลังจากนั่งชมวิวอาบแดดไปพักนึงแล้วนะครับก็นี่ทานข้าวเช้ากันนะครับโอ้ยเดี๋ยวขอฝากท้องมากับแม่ครัวนะครับวันนี้มีคั่วไก่ดำเมื่อวานไก่ดำเราเหลือที่เป็นแบบไก่สดนะจะทำเป็นคั่วนะครับแล้วก็ผ่าตัดน่าจะสบายเขาก็ตัวปุ๊บคูขะใช่ไหมอันนี้ทางเรียบๆพี่โอเนาะเรียบแต่สูงทางเรียบๆสบายๆเรียบแบบตั้งฉากเลยอ่ะเรียบแต่ชันใครอยากจะมาลองที่ผ่าตัดนะพี่โออยากแนะนำเลยใครมาลองผ่าตัดเนี่ยมอเตอร์ไซค์หรือรถยนต์อะไรเงี้ยได้หมดแต่ก็ให้อย่ามาคนเดียวคนชำนาญพื้นที่นำถ้าสมมุติว่าใครมาครั้งแรกเนี่ยขอให้มากับคนที่เคยมาหรือว่าใช่คนพื้นที่1จุดอันตรายมันมีจุดอันตรายดูผิวเผินบางทีอ่ะมองไม่ออกพอจังหวะที่เราเข้าโค้งมั่งเรามองไม่เห็นครับถ้ามีคนนำหรือคนแนะนำเส้นทางครับหรือคนที่พาเรามาได้มันจะไม่อันตรายเพราะว่ามันเส้นทางมันสวยจริงบางจุดมันอันตรายเพราะว่ามันเคยมีเกิดอุบัติเหตุรุนแรงมาแล้วจริงๆก็เสียชีวิตหลายรายเหมือนกันนะทางขึ้นเนี่ยนะที่เห็นมีรายเดียวอะไรเดียวรายเดียวรายรถจีบใช่รายรถจีบอันนั้นก็ประมาณเดี๋ยวที่ไม่เห็นก็ไม่รู้ที่ไม่เห็นก็ไม่รู้ที่ไม่เห็นก็ไม่รู้แต่ว่าตรงนี้มันมีประวัติศาสตร์ต้องคนขึ้นมาถ้าขึ้นมากับผมก็จะเล่าให้ฟังนี่แต่ถ้าเรากลางวงข้าวนี่มันจะนานไปหน่อยเดี๋ยวจะกินกลับไม่ทันโอ้พี่โอนี่ก็บอกเลยว่าขึ้นมาเป็นร้อยรอบแล้วมั้งเนี่ยคนบ้านเลยเมื่อก่อนโพสเฟซอยู่ผ่าตัดแล้วขึ้นแล้วลงเลยนะครั้งแม่มันเทสรถนะครับเดี๋ยวเราปีที่แล้วกี่ปีนะ70ปีถ้ามาสงครามโลกครั้งที่2ใช่เมื่อก่อนคือพี่โอบอกฐานของญี่ปุ่นข้างบนนี่เป็นสนามกอล์ฟสนามบินออกสนามบินหมดอะเอาพาย้ายไปอยู่กรุงเทพเมื่อก่อนเป็นสนามบินของญี่ปุ่นโอ้โหเป็นที่เทคออฟแลนดิ้งเลยนะตรงนี้สมัยก่อนไม่มีต้นไม้เดินขึ้นหมดเมื่อก่อนเรียบเลยนะไม่มีก้อนหินเลยหรอสังเกตก็คือไม่มีก้อนหินสักก้อนเลยนะมันจะเรียบเรียบเลยใช่ไหมเรียบเลยเพราะมันต้นไม้มันก็โตขึ้นเรื่อยๆเนาะไม่มีใครทำอะไรข้างบนนี้ใช่แล้วก้อนหินมันมาอย่างไรไม่อันนั้นมันก็ไอ้ที่มันเป็นกองก็กองไว้เลยนะเราลองเดินไปดิไม่มีก้อนหินสักก้อนเลยเออลองเดินไป
เดินลงแล้วไอ้ที่เนินกับตะปุ่มตะปะอันนี้เนินมันก็มีอยู่แล้วเนาะเนินมีอยู่แล้วแล้วเครื่องบินมันไม่กระด้งกระเด้งกระด้งไงเวลาลงเนี่ยสมัยก่อนก็ทางลูกรังหรือฮออาจจะมีฮอด้วยอ่ะอาจจะมีฮอมาด้วยโอเคเอาละครับ10โมงแดดเริ่มมาแล้วขอตัวลงไปข้างล่างก่อนนะครับจากที่นี่ผ่าตัดมันบ๊ายบายนะครับเป็นเมมโมรี่อีก1 EP นึงอีก1วันนะครับที่เราได้มาเยี่ยมชมทางด้านบนนี้นะครับมีโอกาสเราจะกลับมาใหม่นะครับผมเดี๋ยวไปรอกลุ่มทางด้านล่างนะครับพวกเรากำลังขึ้นมาอยู่นะครับเขาบอกจะเดินทางจากข้างล่างขึ้นมาตอน 9:00 น.ตอนนี้ 10:00 น.แล้วก็เขาน่าจะแวะกินข้าวกันด้วยแล้วก็ขึ้นด้วย 10:00 น.น่าจะอยู่ช่วงระหว่างการเดินทางขึ้นมาครับเดี๋ยวเราจะไปรอตรงเนินชันนะครับจะไปจอดรอตรงนั้นเนาะอ้าวอ๋อไม่ได้เปิดกุญแจไม่ลืมอะไรไว้นะเกี้ยงนะครับเก็บตรงซะแล้วเดี๋ยวเรานำหน้าพี่โอไปก่อนเดี๋ยวพี่โอจะขับตามลงไปนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราไปดูเพื่อนๆกันไม่รู้ว่าเขาเจออุปสรรคอะไรกันบ้างหรือเปล่านะครับตรงนี้โคตรสวยสุดยอดมันหมอกหรือมันควันมันเหมือนถ้าควันแล้วนะเหมือนฝุ่นเหมือนควันเออเราก็ซูดกันเต็มที่ไปลงแล้วจ้าลงแล้วจ้านายจ้าโอ้ดูทางดิครับรถเก่งไม่ต้องพูดถึงนะครับผมไม่ต้องใครเอาทะลึ่งขึ้นมานะรถเก่งเนี่ยไม่เหมือนก้อนซิโลนะครับก็เป็นรถเก่งขับ4โอ้โหแต่มันก็ต้องสูงเนาะเรียบดีกว่าเริ่มเข้าสู่ปลาแล้วครับเมื่อวานถึงตรงนี้เหงื่อยังชุ่มอยู่เลยนะยังหอบแหกๆๆเหงื่อดูเส้นทางเอาจริงๆในกล้องมันหลอกมากนะของจริงมันโอ้โหมันทั้งชันทั้งแบบว่ากระโตกกระเตกโอ้ยนี่มีรอยบัวนะบัวเพิ่งอึนะฮะน้องบัวทางกลุ่มข้างล่างนะครับกลุ่มน้องแกมกลุ่มปาล์มก็น่าจะยังไม่น่าจะถึงของตรงเนินนี้เนาะแต่ก็ไม่แน่นะถ้าเขาออกตรงเวลานะถ้าออก9โมงที่บ้านแถวบ้านเขกน้อยนี่ก็ชั่วโมงนึงก็น่าจะถึงเนินแล้วนะแต่ก็อาจจะแวะถ่ายทำกันมาด้วยครับก็อาจจะใช้เวลาหน่อยแต่เมื่อวานเราก็ถ่ายทำนะถ่ายทำแต่แบบโอ้โหสุดๆนะครับเส้นทางไปไวไม่ได้เลยตอนนี้วิ่งไม่ถึง20แล้วเนี่ยนะความเร็ว13กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับถ้าเราไปขนาดนี้ถ้าไม่ได้หยุดนะก็1ชั่วโมงเราถึงปากทางนะครับโอ้เย่โอ้เย่โอ้เย่ใหญ่ลำบากบอกเลยเวอร์ซิตไม่เอามาแน่นอน GS ก็น่าจะไม่น่าหรอกแต่ก็เราก็ไม่รู้นะมีใครบ้าๆบอๆขึ้นมาหรือเปล่านะใช่ลันนิดนึงนะครับช่วงนี้นะช่วงลงนะครับผมโอ้โหไม่ได้ลงชันแล้วนะทิ้งช่วงหน่อยนะไปก่อนเลยทิ้งช่วงหน่อยนะไปก่อนเลยขอดูหน่อยจ้าเอ๋ข้างล่างมีอะไรไหมเนี่ยเห็นอย่างนี้นะโคตรชันเลยนะเนี่ยสุดอะบอกเลยเมื่อวานเนี้ยจิบหายแล้วอ๋อลื่นนะคือมันจะเบรกฟืดไม่ได้ปอระวังเลยต้องขึ้นมาดิไอ้เหี้ยแล้วข้างล่างแม่งเนินโอ้ขอโทษนะครับที่ต้องมีคำอุทานดูปอดิเอาปอลงมาเวลาลงเนินอย่างนี้นะครับผมค่อยๆโน้มตัวมาเอาขยับมาข้างหลังฮะให้มันอยู่ที่เบรกหลังด้วย
จะได้มีรถมีน้ำหนักนะเออเฮ้ยลงนิ่มๆเว้ยทักษะเราดีทักษะเราดีนะครับผมค่อยอันนี้อันนี้แหละอันนี้เดี๋ยวคิดอันนี้แล้วกันไปชะเง้อดูก่อนมีป่าระหว่างขวากับซ้ายอันไหนดีกว่าตอนเราขึ้นมาทางไหนวะเราขึ้นเราชิดนี้มาเราชิดซ้ายขวาดูหน่อยโอ้โหไม่มียังไม่มีใครปอพี่ให้ปอลงก่อนเออโน้มตัวมาข้างหลังครับผมให้เบรกให้น้ำหนักอยู่ที่ด้านหลังล้อหลังล้ออันนี้ MNX ตัวนี้เป็น ABS หน้านะครับผมโชว์หน่อยคุยหน่อยสบายมาได้เลยเนี่ยตามไลน์มาเลยนิ่มๆปล่อยมาเลยเดี๋ยวมันก็เกียร์หนึ่งติดเองนิ่มๆฮะบอกเลยMX ลงนิ่มๆเบรกหน้าสบายเบรกหลังโน้มตัวมาข้างหลังไว้ให้มีน้ำหนักด้านหลังล้อหลังมันจะไม่ฝีไม่ลื่นสบายเหลือขึ้นก็ได้ลงก็ได้เว้ยใจถึงก็ไปถึงดูดิถึงไหนแล้วสปาร์คอ่ะอยู่ไหนวุ้ยอยู่ไหนวุ้ยชันมากนะบอกเลยเห็นอย่างเงี้ยเอาขาลงเลยเหรอเอาขาลงเลยไงชันเวอร์ระวังมันถ้ามันไหลปล่อยไหลมาเลยสบายแล้วเดี๋ยวขึ้นใหม่อีกรอบได้ เดี๋ยวพอเวลาผมเพื่อนๆขึ้นไปเราขึ้นไปส่งนะเฮ้ยขอเอาของไว้ดีนะเฮ้ยเรียบร้อยแก้พอวันศามันลดไม่ได้ไม่ว่าจะหัวตกขึ้นรถมันหนักน้ำมันถ้วยขบูไงขบูเป็นถ้วยน้ำมันไงใช่มันท่วมหัวฉีดมันฉีดตลอดเนี่ยหัวฉีดน้ำมันเลยเนี่ยได้กินน้ำมันเลยท่วมน่าจะท่วมมันท่วมไงไปจะร้อนก่อนเดี๋ยวย้ายทับครับเรารอกันตรงนี้1ชั่วโมงแล้วนะครับผมแล้วก็เมื่อกี้มีเมสเซจเจอร์ดังขึ้นมานะครับผมน้องปาล์มนะครับแชทมาว่ารถน้ำมันเครื่องแตกทางน้ำมันแตกนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราลงไปดูนะครับผมน่าจะมีการล้มแถวหินแถวเนินรับแขกเนี่ยมาเดี๋ยวเรารีบลงไปกันนะครับก็ไม่ได้เก็บภาพตรงนี้เลยนะครับไม่รู้ว่าเขาจะขึ้นต่อหรือเขาจะกลับนะไปช่วยกันลุยไม่มีอะไรนะไม่ลืมอะไรนะเปิดทีละคอมก่อน
จะอยู่แถวไหนวะอึ๊บยังไงปอยังไงยังไงอ้าวเกือบเกือบเออเออว่ะแล้วลงตามมาทำไมวะเนี่ยคลิปหายแล้วคลิปหายแล้วอ๋ออุ้ยบางครั้งคลิปนี้ต้องขอโทษนะครับมันมีคำอุทานที่ไม่ดีนะครับขอโทษขอโทษช่วยกันดูแล้วถ้าน้ำมันเครื่องแตกแล้วก็เขาต้องลงอ่ะต้องลงอ่ะเบิ้ลดังๆเอาไว้เบิ้ลให้รู้ว่าเรากำลังจะไปมาแล้วทีมกู้ภัยมาแล้วรอแป๊บหนึ่งนะครับไปบีบแต่ให้สัญญาณเพื่อรถข้างล่างวิ่งขึ้นมาด้วยนะครับทั้งการขึ้นมาข้างบนมันไม่ได้มีเฉพาะเรานะกำลังไปจ้าเล่นกันเป็นอีดูโร่เลยครับทุกท่านบอกเลยคือบางครั้งการมีคนรออยู่ในป่าที่มันไม่มีสัญญาณโทรศัพท์แล้วก็ไม่มีวิทยุนะครับเมื่อกี้ที่บอกว่าน้องปาล์มแชทมานะครับน้องปาล์มแชทมาแล้วก็ผมตอบไม่ได้นะเขาก็จะอาจจะมองว่าเอ้ยนนยังไม่ได้รับรู้จริงๆเรารู้แล้วนะเราเห็นข้อความหมดแต่เราตอบไม่ได้เพราะข้างบนมัน 3G ครับเราก็ได้แค่เพียงขับมาแล้วก็บีบแตรให้เขารู้นะว่าเผื่อเขาได้ยินนะครับว่าเรากำลังมาไอ้คันหน้าก็ยิงบุ้มบุ้มบอมเลยโอ้แต่ลงนี้โอเคนะเร็วนะเนี่ยต่อมากันเร็วทีมช่วยเหลือกำลังไปสักครู่ไม่รู้ว่ารถใครนะครับที่ว่าเกิดถังน้ำมันแตกนะกำลังมาดาวแค่คือตรงหินนะตรงนี้มันทางง่ายแล้วน่าจะไม่เป็นไร
ึงพวกไอ้เนี่ยมันก้อนใหญ่เนี่ยมาแบบเนี้ยเด็กนิ้วเดียวอ่ะลื่นจริงว่ะลงยังลื่นเลยนะเนินเนี้ยไม่ใช่เหรอนั่นน่ะดิอ้าวโอ้โหเนินหินนี่เขาลงไปซ่อมกันปะเดี๋ยวรอมีสัญญาณแล้วเดี๋ยวเราคอนแทคดูโอ้โหถึงทันตั้งนานแล้วเดี๋ยวรอตรงเนินนี้หน่อยนี่เท่จัดเราก็อยากกระเทือบ้างมีสัญญาณไหมไม่ใช่ตรงนี้อ่ะไปล้มตรงไหนอ่ะล้มตรงนี้แล้วมันลงเออไม่รู้ว่าล้มตรงนี้แล้วลงไปหรือเปล่าไม่เป็นไรเราก็ลงไปที่สุดอ่ะ